การกลับมาทำครั้งนี้ผมไม่ขอทำด้วยหนึ่งเนื่องจากว่าผมรู้สึกว่าแต่ละคนมีหน้าที่ต่างกันถ้าเกิดเขากลับมาทำแล้วสามารถช่วยคนได้ก็ขอให้ประสบความสำเร็จแต่ตัวผมเองเนี่ยใดๆทั้งสิ้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเลยปัญหามันมีทุกที่แหละครับเพราะฉะนั้นจะบอกไม่มีปัญหาเลยก็ไม่ตอบไม่ถูกก็ง่ายๆว่าเราแยกกันทำหน้าที่แล้วก็ต่างคนก็ขออวยพรให้ประสบความสำเร็จบวชก็หยุดยุติในบทบาทในส่วนของช่องสองใช่ครับใช่ครับก็ว่าจะถอนออกมาจากบริษัทเลยครับจริงๆคุณไพวัลย์พูดได้ดีมากเลยนะครับคือจริงๆแล้วใช้เงินแก้ปัญหาอันนี้คือผมอะไม่สามารถตัดสินแทนใครได้เพราะฉะนั้นทำแล้วสบายใจไม่ลำบากทำเลยครับอยากการสร้างผู้ใหญ่ของพี่บอยเองอะครับตั้งใจเพื่ออะไรบ้างครับพี่ในการสร้างตรงนี้แหละครับอย่างน้อยอย่างที่บอกเรื่องของศาสตร์โบราณผมเวลาทำอะไรผมตอนนี้มันมีประสบการณ์สอนเราเนาะเรื่องดราม่าเรื่องอะไรต่างๆบางทีเราอะไม่ใช่ไม่ดูเรื่องประวัติศาสตร์แต่บางครั้งอะเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเราเรียกว่าเป็นเหมือนประสบการณ์สอนให้เรามีเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันเวลาเราทำอะไรอยากให้เป็นเรื่องของศาสตร์โบราณจริงๆเพราะฉะนั้นเราจะเลยทำสารพันมูครูบาอาจารย์เราเยอะมากสายพิกเดชจันเชียงมีพราหมณ์มีพราหมณ์จริงๆมีแบบครูบาอาจารย์จริงๆอย่างวันนี้มีประกอบพิธีเป็นบ้านโหนเลี่ยมพิชลัดอย่างเงี้ยครับซึ่งเป็นลูกของพ่อครูพราหมณ์ปอเลี่ยมพิชลัดซึ่งก็แบบพอสายโหราศาสตร์หรือสายครูบาอาจารย์เนี่ยหรือว่ากระทั่งบ้านเลี่ยมพิชลัดหรือไพ่พรหมยานี่ครับเวลาเป็นครอบครัวก็จะแบบดูแลกันทำดีๆผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่ารักครับพี่บัวเองขออะไรเป็นพิเศษบ้างไหมครับขอคือหนึ่งที่ตรงนี้อันนี้สำหรับผมนะใครที่ตั้งใจจริงๆชีวิตลำบากมีความทุกข์อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตเหมือนพญาวสุกรีท่านกวนเกษตรสมุทรอ่ะต้องออกแรงถึงได้ของพิเศษขอบารมีท่านให้เรามีฮึบมีกำลังเพราะชีวิตพี่อ่ะฮึบมาหลายรอบแล้วมันต้องฮึบถ้าไม่ฮึบไม่ใช้แรงตัวเองก็จะเขาเรียกว่าทำงาน 80% มู 20% จะได้เป็นแรง 20% เนี้ยส่งผลถึง 80% ในชีวิตของเราครับเรื่องสุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยเรื่องนี้ก็ขอด้วยนะครับพี่ช่วงปลายปีที่แล้วเกือบตุยนั่นเราเคยได้เจอกันเกือบตุยจริงๆมันพอนั่งนึกเราอธิษฐานว่ามันเหมือนแบบคิดในใจว่าถ้าชีวิตนี้ไม่มีประโยชน์ก็ขอให้หลับไปเลยตอนดมยาสลบแต่ถ้าเกิดตื่นขึ้นมาแล้วถ้ายังมีประโยชน์สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ก็ขอให้ตื่นขึ้นมาก็ตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่าสำหรับเราอาจจะคิดว่ามโนก็ได้อะเราคิดว่าเรื่องนี้มันทำสร้างอะไรมาดันใจเราว่าเวลาตื่นขึ้นมาแล้วเราได้มีโอกาสสร้างประโยชน์สร้างเห็นรถเข็นคนมาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่เราทำได้การใช้ชีวิตของพี่บอยมันเปลี่ยนไปขนาดไหนนอกจากการนอนของพี่บอยที่พูดโอเคผมตอบได้เลยว่าตอนนี้คำว่ายึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเนี่ยผมเปลี่ยนไปเลยอย่างเช่นตอนนี้ช่องส่องผีเขาจะกลับมาทำเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าการกลับมาทำครั้งนี้ผมไม่ขอทำด้วยหนึ่งเนื่องจากว่าผมรู้สึกว่าแต่ละคนมีหน้าที่ต่างกันถ้าเกิดเขากลับมาทำแล้วสามารถช่วยคนได้ก็ขอให้ประสบความสำเร็จแต่ตัวผมเองเนี่ยใดๆทั้งสิ้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขอสถานที่หรืออยู่เบื้องหลังผมจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นผมขอสร้างในมุมมองความเชื่อของผมเรื่องราวของสารพันมูเรื่องราวของยึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเพราะผมเห็นแล้วว่าบุคคลในพุทธศาสนามีเรื่องว้าวมีเรื่องปฏิหาริย์มีเรื่องอะไรเยอะเลยครับสนุกครับมันไม่เกี่ยวกับว่ามันมีปัญหาอะไรที่มันกังขาใจอยู่ใช่ไหมพี่บัวโอ้ปัญหามันมีทุกที่แหละครับเพราะฉะนั้นจะบอกไม่มีปัญหาเลยก็ไม่ตอบไม่ถูกก็ง่ายๆว่าเราแยกกันทำหน้าที่แล้วก็ต่างคนก็ขออวยพรให้ประสบความสำเร็จคือพี่บัวก็หยุดยุติในบทบาทในส่วนของช่องสองไปเลยใช่ครับใช่ครับก็ว่าจะถอนออกมาจากบริษัทเลยครับโอ้ไม่ได้เป็นในหนึ่งใช่ใช่ใช่จะได้ไม่เกี่ยวกันชัดเจนไม่งั้นเนาะใช่ไหมมันก็คาราคาซังสุดท้ายได้ผลประโยชน์อะไรผมไม่อยากให้ยินเลยยังไงก็คือเราก็เดินมาสายมูเต็มที่สายมูที่เป็นมูแบบมุนินก็คือพระพุทธเจ้าว่ามันจะมีผลตามหลังไหมเออควรจะไปสืบสอบว่าทะเลาะกันแบบรุนแรงโอ้แบบต้องแยกออกมาผมอยู่ใครอยู่ที่ไหนก็คนจะแล้วแต่คนจะพูดในด้านไม่ดีก็มันก็เป็นตามนั้นแล้วแต่คนจะมองเหมือนของชิ้นเดียวใช่ไหมครับมองได้หลากหลายมุมแล้วแต่คนมองครับแต่เรารู้ว่าเราเป็นยังไงแต่เราก็มาทำช่องของเราเองใช่อู้เรามีเพื่อนเยอะจะเห็นได้ว่าวันนี้คนมาเยอะแยะมากมายเป็นหมดนี่น้องส้มดาทิพย์มีคุณหนึ่งนาคาก็มามีอะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานนี้มีอาจารย์ลูกแกะโอ้โหเยอะแยะวันนี้มีอาจารย์ยอดเบอร์มงคลอะไรเงี้ยเยอะเลยครับถามอีกนิดนึงพี่บัวคือทุกวันนี้มันสายมูมันเยอะมากแล้วหลายคนไม่รู้ว่าต้องมูยังไงมูให้ถูกมูที่ถูกต้องโอเคฟังผมนะครับผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มูมากๆแล้วก็ทำเรื่อง
ช้คำว่าศาสนาพุทธก็จะเป็นผีพราหมณ์พุทธผมทำมาแล้วผีพราหมณ์ก็ทำชัดเจนฉะนั้นสิ่งที่เหนือที่สุดเลยไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงคุณทุกข์อยู่แล้วขอให้มูประมาณ 20% 80% ไปใช้ชีวิตไปทำลงมือทำหากิน 20% กิมมิกแล้วเวลามีความทุกข์พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราพึ่งได้จริงๆเราจะไม่ทุกข์เลยครับเราจะไม่ไปมูอะไรขนาดนั้นเลยครับช่วงนี้กระแสชงเชิงเข้ามาแรงพี่บ๊วยเชื่อครับว่าไม่ครับพี่ก็ที่ร้านนี่ชงเยอะมากไม่ว่าจะเป็นกาแฟชาชาเขียวก็ชงอยู่ตลอดเดอะมูเทสเข้าของซะอย่างนั้นโอเคปีชงเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้เคยถามเรื่องลัคนาถูกมั้ยเวลาดูจริงบางคนสับสนไม่รู้ลัคนาตัวเองคืออะไรลัคนาคืออย่างที่เวลาหมอดูพูดเนี่ยลัคนาราศีนั้นบางทีเกิดเดือนนี้อาจจะไม่ใช่ลัคนานี้ก็ได้เพราะนั้นถ้าเรารู้ว่าเราลัคนานี้แล้วดูดวงตัวเองว่าดาวนี้โคจรดาวนี้เข้าพบเรียกว่าวินาศคือวินาศเตรียมตัวเลยก็เตรียมตัวระวังให้มีสติฉะนั้นการดูโหราศาสตร์เกี่ยวไม่เกี่ยวเป็นตาเรามองไม่เห็นตาเนื้อเรามองไม่เห็นถ้าเราพูดจริงๆเนี่ยเราพูดระดับควอนตัมฟิสิกส์เลยนะเขาบอกว่าโมเลกุลที่มันเล็กที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นอนุภาคนะมันเป็นคลื่นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยู่เนี่ยไม่อาจจะหายไปในแบ็คโฮก็ได้นึกออกไหมมันไม่ได้อยู่คงที่ตลอดไปเพราะฉะนั้นมันมีเรื่องต่างๆที่เราไม่รู้เยอะแยะมากมายพี่นว่าทำแล้วสบายใจเกิดบุญแล้วบุญคือแรงสั่นสะเทือนที่มันสูงปุ๊บพอเราสบายใจปุ๊บเรายิ้มสมมติเจอหน้าขาเรายิ้มเราก็จะโอ้ยยิ้มทำไมมึงบ้าเปล่าไม่เป็นไรแต่พอเรายิ้มไปเรื่อยอ๋อเขาคงหวังดีกับเราสรุปแล้วเราไม่ได้บ้าเราคนที่พลังงานสูงเพราะฉะนั้นเวลาเราพลังงานสูงพูดดีๆสิ่งดีๆก็จะวนกลับมาหาเราเองครับเจตนามากกว่าถูกต้องครับใช่เพราะฉะนั้นเราฟันธงใครไม่ได้เลยครับสำหรับผมแล้วก็ว่าใครไม่ได้เลยเพราะว่าเราไม่รู้ไปยืนใส่รองเท้าจริงๆว่าเขาเจอกับประสบการณ์อะไรอยู่ครับอย่างทางกับกันก็มีธุรกิจที่เปิดมาเพื่อที่จะเอามารองรับคนที่เชื่อในเรื่องของชงอะไรแบบนี้ตลอดเหมือนกันนะพี่บอยก็ดีแล้วครับถือว่าเป็นเทรนด์ถือว่าเป็นเทรนด์จริงครับธุรกิจสายมูอย่างตอนนี้ผมเองก็ทำจริงๆนะเพราะว่าผมทำอย่างเช่นไพ่พรหมยานทำสัญจรเปิดไปตามต่างจังหวัดต่างๆเนี่ยเพื่ออะไรครับเพราะว่าคนได้มีรายได้อย่างวันนี้ลองดูได้หมอดูเหล่านี้เป็นลูกศิษย์ที่ผมเปิดคอร์สในออนไลน์บ้างมีเปิดในตามต่างจังหวัดบ้างเขามาดูว่าแต่ละคนก็ดูแม่นแสดงว่าเขามีอาชีพเพิ่มมีความมั่นใจมีที่ปรึกษาตัวเองเพราะบางทีเราไปปรึกษาหมอไม่ว่างเงี้ยอย่างอาจารย์ภูมิยานจะปรึกษาทีตอนนี้ยาวไปถึงพฤษภาแล้วเงี้ยทั้งนั้นได้คิวละ 5,000 อย่างเงี้ยก็ยาวไปถึงพฤษภาเรียนไหมดูพึ่งพาตัวเองไหมอะไรเงี้ยก็เมื่อกี้ก็เห็นว่าผมก็เปิดดูกับน้องคลีนอยู่ก็สนุกสนานกันไปก็ถือว่าเพิ่มเสน่ห์ให้ตัวเองตอนนี้เรียกเราเป็นหมอดูได้เลยไหมได้ครับเป็นหมอดูได้ดังหลายแสนแล้วนะจากการดูไพ่พรหมยานดูบ้านเวลาผมทำคอนเทนต์อะไรหรือว่าเปิดสอนอะไรผมต้องเรียนก่อนก็คือเหมือนทำพิธีกรเราต้องเข้าใจถ้าไม่เข้าใจไม่อยากโชว์โง่ออกรายการถามแบบเฮ้ยมึงรู้ปะเนี่ยมึงไม่รู้จริงแล้วมึงมาทำทำไมอะไรเงี้ยครับก็ศึกษามานานแค่ไหนแล้วครับการดูโอ้ตั้งแต่ทำสารพันมูอย่างที่บอกแล้วว่าทำสารพันมูปุ๊บเจตนาก่อนเจตนาเราตั้งใจแบบนี้ตั้งใจให้เป็นที่พึ่งของคนเหมือนองค์พญาวสุปรีนาคราชพอตั้งใจเสร็จปุ๊บดิเรกชันทิศทางมันไปเองครับเนาะตั้งใจให้เราไปแบบระดับสูงพึ่งพาพระรัตนตรัยแบบหลุดออกไปจากโลกเลยที่ไม่ต้องเพราะมันก็ทุกข์ถูกไหมวันนี้ก็ทุกข์ไอ้จะใส่เสื้อสีนี้ดีไหมเหมาะกับวันมงคลหรือเปล่าโบอันนี้อาจจะเล็กไปอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีคนทักคนนึงมาว่าเราอาจจะทุกข์ทั้งที่กูว่ากูสวยแล้วนะมีคนว่ากูไม่สวยเอาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วใดๆก็ตามมันถ้าวันนี้เราหยั่งลากเข้าไปหาตัวเองอยู่กับตัวเองแทบไม่ต้องไปส่งใจออกไปข้างนอกมันก็ไม่ทุกข์แล้วครับพอเป็นคนดังเองกับการที่มาดูเรื่องความเชื่อแบบนี้ด้วยมันก็จะมี2แง่เหมือนกันที่ถ้าเกิดตรงก็คือคนจะนับถือไปแต่ถ้าเกิดไม่ตรงคนก็จะอุ๊ยคนดู 3-4 รอบแล้วนะคนเดียวกันน่ะเพราะว่าดูแพงราคาน้อยเวลาน้อยยอกเค้าดูมาหลายรอบคือดูว่าตรงคือ1การดูดวงโหราศาสตร์ก็อย่างที่บอกมันไม่มีอะไร 100% หรอกนอสตาดามุสยังเขียนเป็นกรเลยถูกไหมใช่ไหมครับขนาดแม่หมอที่แบบตาบอดเนี่ยเขาก็เขียนเป็นปุ๊บแล้วคนตีความเองเพราะฉะนั้นโหราศาสตร์คือการล่วงรู้การโคจรของดวงดาวส่งผลต่อชีวิตแต่ทั้งหมดทั้งมวลถ้าวันนี้เราจะเหนือดวงจริงก็คือพึ่งพาพระรัตนตรัยแต่ถ้าวันนี้เรายังพึ่งพาตัวเองไม่ได้ก็พึ่งข้างนอกก่อนเติม 20% เพื่อให้ 80% ของเราเต็มที่ส่งผลต่อ 80% พอเติมได้แล้วปุ๊บในขณะที่ไปมูด้วยกับดูใจดูตัวเองโอ้พอเรามีสติอยู่กับตัวเองแล้วรู้โอ้เรามูมากไปเราจะให้คะแนนตัวเองได้ว่าโอ้ยอุ๊ยเรามานั่งดูซิเราเสียตังค่านี้ไปเท่าไหร่แล้วโอ้เป็นแสนแล้วอาจจะต้องเกิดพุทธิปัญญาเองว่าเราไม่ควรไปทุ่มทุนขนาดนั้นก็ได้อย่างเงี้ยครับ
แฮปปี้นิวเยียร์ท็อปดารานะคะขอบคุณที่แบบว่าอยู่ด้วยกันเป็นกำลังใจมาให้กันตลอดทั้งปีนะคะอยากส่งแบบว่ากำลังใจดีๆให้กับแฟนคลับของท็อปดาราทุกคนด้วยนะคะปีนี้อะไรที่ไม่ดีก็ขอให้พวกเราหยุดเรื่องไม่ดีไว้แค่ปีนี้แล้วปีหน้าก็ขอให้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะอะไรที่ดีอยู่แล้วก็ให้มันดียิ่งขึ้นไปแล้วก็ให้ชีวิตมีแต่ความสุขนะคะแฮปปี้นิวเยียร์ค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top Dara และเพจ Facebook Top Dara ได้เลยนะครับ